ึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองนั้นนะคะเป็นเรื่องสำคัญและก็จำเป็นสำหรับคนทำงานในทุกสาขาอาชีพเพราะนั่นหมายถึงโอกาสในการเติบโตและค้นพบศักยภาพของตัวเองที่อาจจะไม่รู้มาก่อนและข้อได้เปรียบสำหรับคนในยุคนี้นั่นก็คือเราสามารถเรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้เพราะในยุคนี้นั้นมีคอร์สเรียนออนไลน์ให้เราเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดค่ะSkillLand คือเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014โดยเพื่อนสนิท2คนที่มีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ออนไลน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้กับคนทำงานจากจุดนั้นเองพวกเขาจึงเริ่มเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆมาสอนในรูปแบบของวิดีโอเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้สะดวกแนวคิดนี้จึงถูกใจคนทำงานที่มีใจรักในการเรียนรู้และกลายมาเป็นเว็บไซต์คอร์สออนไลน์อันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยจำนวนนักเรียนมากกว่า 75,000 คนผู้เชี่ยวชาญกว่า100คนและคอร์สเรียนมากกว่า200คอร์สในปัจจุบันค่ะเวลาเห็นทีมเขาประชุมกันแล้วเขามีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอินไปกับเราเขาไม่ได้มาทำงานแค่ทำงานแล้วก็กลับบ้านแต่เขาอยากให้เห็นให้สกิลเรียนเติบโตอยากให้สกิลเรียนมีอะไรใหม่ๆให้ยูเซอร์ได้ใช้แล้วเวลาเห็นเขาแบบเฮ้ยคิดไอเดียขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้บอกเขาว่าเขาต้องทำอย่างนี้แต่เขาคิดขึ้นมาเองทำกันเองเรารู้สึกว่าเออเขาอินเขาทำตรงนี้มาร่วมกันไปเติบโตกันขึ้นไปพร้อมกันนี่ครับเราก็โตขึ้นเนาะเพราะว่าเราเริ่มทำงานที่นี่เป็นที่แรกใช่แล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆเขาก็คือเหมือนได้ช่วยเขาทำได้ช่วยเขาคิดแล้วเราก็ได้เหมือนพัฒนาตัวเองไปด้วยกับเขาก็เหมือนโตเติบไปด้วยกันจุดเริ่มต้นของการทำสกิลเลนคืออะไรคะจริงๆสกิลเลนเริ่มตั้งแต่ตอนสมัยเรายังเรียนโทอยู่ครับตอนนั้นก็ได้คุยกันว่าอยากทำสตาร์ทอัพด้วยกันมาทำเรื่องการศึกษาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสองคนชอบทั้งคู่ตอนนั้นก็ตัดสินใจกับบิ๊กแล้วว่าจะทำสกิลเรียนแน่ๆพอเรียนจบใช่ไหมครับตอนนั้นก็เลยแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยบิ๊กก็จะไปเรียนพวกสาย Marketing Strategy อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะไปฝั่งพวก Finance Operation เพื่อที่ว่าพอเรียนจบกลับมาปุ๊บก็จะได้มีสกิลที่แบบมาช่วยเหลือมาเกื้อหนุนกันได้นะครับสิ่งที่ยากที่สุดในช่วงแรกๆของการทำสตาร์ทอัพคืออะไรคะน่าจะเป็นในการหา user กลุ่มแรกครับเพราะว่าด้วยตัวคอนเซปต์ของ Skill Lane เองเนี่ยเราเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อนักเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องไก่กับไข่ใช่ไหมครับว่าอะไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันใช่ไหมครับคืออย่างของฝั่ง Skill Lane เนี่ยปัญหานี้ก็คือว่านักเรียนเขาก็จะไม่มาเรียนที่ Skill Lane ถ้าไม่มีอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่มาสอนที่ Skill Lane ถ้าไม่มีนักเรียนแล้วเราจะแก้ตรงนี้ยังไงใช่ไหมครับวิธีการก็คืออย่างที่ผมทำก็คือผมก็สร้างซัพพลายขึ้นมาก่อนก็คือทำคอร์สออนไลน์ด้วยตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็เรียกนักเรียนเข้ามาเรียนบนเว็บไซต์ของผมแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยไปติดต่อกับอาจารย์ว่าเนี่ยมีคนมาเรียนออนไลน์กับผมแล้วกี่คนอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นพอมีอาจารย์คนใหม่เข้ามาเขาก็เอานักเรียนคนใหม่เข้ามาด้วยใช่ไหมครับแล้วมันก็ขึ้นไปของมันเรื่อยๆเองมองอนาคตของสกิลเลนยังไงบ้างคะด้วยวิชั่นของเราครับเราอยากเป็นFirst destination for on demand skills คำว่า on demand คืออยากได้ทักษะนี้เดี๋ยวนี้เคยทำ marketing มาก่อนตอนนี้ย้ายมาแผนก sales อยากได้ความรู้ sales ramp up ขึ้นมาเลยเนี่ยต้องทำยังไงกว่าจะรอบริษัทจัด training ต้องรออีกหลายเดือนไม่เอาอยากได้ความรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เลยอยากให้คิดถึง skill เป็นที่แรกเป็น first destination เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราอยากให้คนไทยทุกคนไม่ว่าเขาอยากจะได้ความรู้อะไรณเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราอยากให้เขาสามารถหาความรู้ตรงนี้ได้จากสกิลเลนหัวใจสำคัญของการทำสตาร์ทอัพให้สำเร็จคืออะไรคะผมมีคีย์เวิร์ด4ข้อฝันให้ใหญ่เริ่มให้เล็กเรียนรู้ให้เร็วแล้วสู้ไม่ถอยคือฝันให้ใหญ่ก่อนคือถ้าเราไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่คนไทยทั้งประเทศชอบคนทั้งโลกชอบหรือว่าคนในเอเชียชอบอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงคนจะใช้จริงๆมันจะแก้ปัญหาให้คนจริงมันก็ทำไม่ได้ถ้าตัวเราเองไม่เชื่อเนี่ยแล้วใครจะมาร่วมงานกับเราอย่างที่สองคือเริ่มให้เล็กหลายๆคนเข้าใจผิดทำสตาร์ทอัพพอจะทำก็ไปจ้างซอฟต์แวร์เฮาส์ทำจ่ายเงินหลายๆแสนทำซอฟต์แวร์ใหญ่โตมโหฬารเอาเข้ามาจริงๆเนี่ยไม่ตอบโจทย์ยูเซอร์เพราะเราไม่รู้นี่ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราไปคิดแทนเขาหมดไปถึงเวลาปุ๊บมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ยูเซอร์อยากต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นเริ่มให้เล็กก่อน
อย่างสกิลเลนเนี่ยเริ่มมาไม่ได้มี300คอร์สตั้งแต่แรกเรามีคอร์สเดียวเองเลยสอนเองด้วยแล้วเราก็ลอนช์ออกไปให้คนลองใช้แล้วเราก็รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนก็ค่อยๆปรับแล้วก็ทำให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ให้เร็วทำสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในอัตราที่เร่งเร็วมากถ้าเราเรียนรู้ไม่เร็วเนี่ยเราก็ไม่สามารถพัฒนาบริษัทไปจุดต่อไปได้แล้วก็สู้ไม่ถอยอย่างที่นัดบอกก็ปัญหามันมีทุกวันมีตลอดเวลามีทั้งเล็กทั้งใหญ่ถ้าเราท้อเรายอมแพ้เกมมันก็จบแม้ในยุคนี้จะมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อแต่เราก็ต้องเลือกในสิ่งที่คุ้มค่าและคุ้มราคาที่สุดการมีเว็บไซต์ที่เข้ามาช่วยเปรียบเทียบราคาสินค้าจึงเป็นเรื่องที่สร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งในตอนหน้าเราจะพาไปพบกับไพรซ่าเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาอันดับหนึ่งของเมืองไทยและมีสินค้าอยู่ในแพลตฟอร์มทั้งหมด6ประเทศมากกว่า100ล้านรายการด้วยกันค่ะในสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่พุชให้มันเกิดขึ้นอย่างเราทำงานในบริษัทใหญ่เนี่ยบางทีเราแค่คิดไอเดียคิดปุ๊บมีไฟล์ต่างๆแพร่มาปุ๊บอีกสองที่กลับมางานเสร็จละแต่สตาร์ทอัพมันแค่คิดไม่ได้ไงคิดปุ๊บแล้วมันไม่เสร็จขึ้นมามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมันคิดแล้วมันต้องทำเองจริงๆลุยจริงๆกับมัน